จาะลึกไทย Inside Thailand เอาละครับพักเรื่องบ้านเราไปดูบ้านเขาสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะบ้านเขาคือเมียนมาใช่ไหมคะถูกต้องเพื่อนบ้านข้างเราค่ะปฏิบัติการต้านรัฐประหารที่เมียนมายังยกระดับอย่างต่อเนื่องเข้าสู่วันที่5เมื่อวานนี้ที่จริงนะตั้งแต่วันที่2เขายึดอำนาจวันที่1วันที่1แล้ววันที่2ก็เริ่มออกมาวันที่2เป็นต้นมาเขาก็อารยะขัดขืนใช่กระทั่งถึงวันเสาร์ที่6เป็นวันแรกที่เริ่มยกระดับสู่การขัดขืนเต็มรูปแบบออกมาเปิดหน้าถนนเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดตาใช่6 7 8 9 10เมื่อวานวันที่5ค่ะถูกต้องวันที่5อยากจะรู้เหมือนกันว่าทหารจะรับมืออย่างไรตำรวจบางเมืองนะตำรวจบางเมืองนี่เปลี่ยนข้างละเขาเปลี่ยนข้างแล้วเขาย้ายข้างเลยนะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหรือเชื่อนะเมื่อวานเนี่ยตำรวจประจำเมืองร้อยก่อรักกยาร้อยก่อรักกยาอย่างน้อยๆนะ40นายขึ้นอ่ะเขาเดินกระบวนต้านรัฐประหารเขาเดินกระบวนต้านทหารเดินเองตำรวจเมืองร้อยก่อเขาเดินเองไปดูฮะเดินขบวนเองเลยต้านรัฐประหารเองนี่คือชุดตำรวจใช่ไหมใช่บ้านเขามีป้ายด้วยชุดตำรวจเลยนะใส่หมวกชูสามนิ้วด้วยเห็นป่ะชูสามนิ้วตำรวจในเครื่องแบบสวมหมวกเบเล่ดำอารยะขัดขืนอารยะขัดขืนเขาเรียกอารยะขัดขืนชัดๆเลยชัดๆเลยตำรวจเมืองไหลก่อรัฐกยา40กว่านายเขาเดินขบวนเลยเขาต้านรัฐประหารเขาต้านทหารเมียนมาคือไม่ได้ออกมาดูแลประชาชนที่ออกมาชุมนุมนะมาร่วมชุมนุมด้วยเลยเอาพูดง่ายๆเดินขบวนกันเองเลยจัดกันเองเลยเมื่อวานเช่นกันประชาชนนับพันเลยนะในเมืองพญาตองซูค่ะเขาก็เดินขบวนต้านรัฐประหารทีนี้ต้องอธิบายกันนิดนึงค่ะเมืองพญาตองซูของพม่าของเมียนมาเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับด่านเจดีย์3องค์อำเภอสังขะกาญจนบุรีกาญจนบุรีค่ะไปดูกันนิดนึงลงมาอีกที่พญาตองซูนี่มากันเป็นพันนะเนี่ยชาวบ้านพันถึงสองพันคราวนี้คราวนี้มันไม่ได้อารยะขัดขืนเต็มรูปแบบเฉพาะในเนปิดอร่างกุ้งหรือมันเดเลคราวนี้มันกระจายไปเมืองเล็กเมืองน้อยเต็มไปหมดค่ะท่าขี้เหล็กมิวดีก็ด้วยด้วยละแต่คราวนี้ไปมาที่นี่เลยพญาตองซูเลยนะคะแล้วก็คิดว่าจะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปด้วยไม่ใช่มาเดินวันเดียวทางการไทยก็ค่อนข้างจะเกรงพอสมควรนะกังวลด่านฝั่งนี้ท่านที่เห็นม็อบเกิดขึ้นในเมืองพญาตองซูตรงข้ามกับด่านเจดีย์สามองค์อำเภอสังขะค่ะในอำเภอสังขะเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเลยเตรียมรับสถานการณ์เตรียมรับสถานการณ์ถ้ามีการล้อมปราบม็อบพญาตองซูต้องหนีเข้ามาบ้านเราก็ทะลักเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ต้องหนีเข้าบ้านเราหนีเข้าประเทศไทยทางด้านสังขะดังนั้นจึงได้เตรียมสถานที่ไว้รองรับเริ่มไปปัดฝุ่นอาคารสถานที่ในบางจุดใกล้ๆกับชายแดนตรงนั้นนะใช่ค่ะเพื่อใช้เป็นที่รองรับม็อบพญาตองซูถ้าเกิดการล้อมปราบและหนีเข้ามาทางฝั่งประเทศไทยใช่เป็นที่พักพิงชั่วคราวนะคะเตรียมสำนักสงฆ์วัดเตาถ่านในพื้นที่บ้านพระเจดีย์3องค์อยู่ห่างจากชายแดนตรงนี้ไปประมาณ3กิโลเมตรนะคะอดีตก็เคยใช้เป็นที่พักพิงมาแล้วก็อาจจะต้องมีการปัดฝุ่นกันอีกรอบนึงนี่ไงขณะเดียวกันย้อนกลับไปที่กรุงย่างกุ้งค่ะน่าสนใจนะที่ย่างกุ้งปรากฏว่าผู้พิพากษาบุคลากรศาลออกมาแสดงอารยะขัดเขินไม่เอารัฐประหารด้วยเหมือนกันไม่ใช่มีแค่ตำรวจไม่ใช่มีแค่บุคลากรทางการแพทย์นะนี่เป็นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมผู้พิพากษาคือผู้พิพากษาเขาออกมาไม่เอาทหารเหมือนกันดูสิฮะโอ้โหไม่น้อยนะดูสิฮะเขาแต่งชุดดำเลยเขาแต่งชุดดำแต่งชุดดำพร้อมกันแต่งชุดดำแล้วก็ติดลิปบิ้นสีแดงซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของพรรคองซานซูจีค่ะเห็นไหมฮะใช่ค่ะเป็นสัญลักษณ์การประท้วงอย่างหนึ่งนะคะครับพร้อมใจกันแต่งชุดดำก็ไว้อะไรกับระบบประชาธิปไตยขณะเดียวกันก็ติดลิปบิ้นสีแดงโอ้ทั้งชายหญิงเลยนะออกมากันหมดเลยนะทั้งชายหญิงเลยนะเห็นไหมฮะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะดูฮะผู้พิพากษาในกรุงย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าเมืองอันดับหนึ่งของเมียนมาประกาศไม่เอารัฐประหารคำถามก็คือจะอยู่ยังไงอ่ะนี่ไงมันทุกกลุ่มแล้วนะเหลือกลุ่มไหนยังไม่ออกมาไหมเนี่ยมันออนไลน์จะอยู่ยังไงค่ะ
คราวนี้ไปดูคลิปสีสันผมถือว่ามันเป็นคลิปสีสันของม็อบนะอีกกลุ่มนึงใช่ไหมน่ารักอ่ะไหนไปดูซิมันคืออะไรคะนักเพาะกายโอ้โหดูสิฮะเออจริงคุณอย่างนี้นักเพาะกายจริงนี่รวมตัวกันออกมาเลยแล้วก็โชว์กล้ามเป็นกล้ามด้วยนะคะเพราะเขาเป็นนักเพาะกายนักเพาะกายก็รวมกลุ่มกันออกมาแสดงอารยะขัดขืนดูสิฮะนี่เลยเป็นสีสันของม็อบจริงๆเนี่ยใช่ค่ะหลากหลายกลุ่มมากนะมีกลุ่มไหนคะอ่ะคราวนี้ไปดูไอ้แมงมุมไอ้แมงมุมม็อบต้านรัฐประหารที่ฝั่งเมียนมาก็มีไอ้แมงมุมเหมือนกันนะสั่งชุดมาเลยแล้วใส่ชุดไอ้แมงมุมแล้วก็ออกมาบนท้องถนนชู3นิ้วด้วยข้อความว่าอารยะขัดขืนเลยฟาฟอร์มฟาฟอร์มเดโมคราซีค่ะกิฟต์แบ็คแล้วก็อะไรเนี่ยเรียกร้องประชาธิปไตยอ่ะเรียกร้องประชาธิปไตยทวงคืนประชาธิปไตยกลับคืนมาติดเชื้อจากประเทศไทยนี่เนี่ยใช่ค่ะ Justice for Myanmar #Justice for Myanmar เชื้อไอ้แมงมุมมันกระจายมันกระโดดจากฝั่งไทยข้ามชายแดนไปทางฝั่งพม่าดังนั้นม็อบไม่เอาทหารไอ้แมงมุมจึงปรากฏกายมันกระจายตัวไปทุกกลุ่มน่าสนใจนะน่าสนใจนะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะท่านนายพลมีออนไลน์ต้องคิดหนักแล้วล่ะต้องคิดหนักท่านนายพลจะจัดการอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้แล้วเข้าใจว่ามันกระจายไปน่าจะเกือบทุกเมืองในเมียนมาแล้วแหละแต่เมืองเล็กเมืองน้อยก็มีนะอาจจะไม่ได้เป็นข่าวนะเท่าที่ดูข่าวรายงานเขาบอกเมืองเล็กเมืองน้อยต่างๆก็เริ่มมีการรวมตัวเมื่อวานม็อบหนุนทหารก็มีมวลชนทั้งฝั่งทหารก็เริ่มออกเปลี่ยนข้างแล้วไงไม่ใช่ม็อบหนุนทหารของฝ่ายหนึ่งใช่ใจเย็นๆผมตามไม่ทันใช่อีกฝ่ายหนึ่งก็เริ่มออกมาละม็อบหนุนทหารม็อบหนุนทหารก็เริ่มออกมาบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ยังปะปลายนะใช่ค่ะซึ่งอากับกริยาอย่างเนี้ยมองได้สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือเป็นม็อบหนุนทหารที่ออกมาโดยภาวะทางธรรมชาติจริงๆคือโดยทางธรรมชาติคือเขาเชื่อเขาอย่างเงี้ยเขาเอามาหนุนทหารหรือม็อบหนุนทหารมันเป็นจัดตั้งเหรอมันเป็นกระบวนการจัดตั้งตามยุทธการม็อบชนม็อบจำได้ไหมครับเมื่อวานเราเล่าสู่กันฟังนะค่ะอาจารย์อะไรแบบผมอาจารย์นฤมลอาจารย์นฤมลด็อกเตอร์นฤมลทับจุมลาหรือไงเนี่ยผมจำนามสกุลไม่ได้อาจารย์ค่ะทับจุมลาหรือไงเนี่ยทับจุมลาจับทับจุมปลาแต่อาจารย์นฤมลแน่ๆอาจารย์นฤมลดร.นฤมลเนี่ยจากเลขศาสตร์จุฬาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพม่าเนี่ยแหละอาจารย์นฤมลบอกว่าเที่ยวนี้ทหารเนี่ยทิ้งทั้งตัวดังนั้นทหารไม่ถอยเมื่อไม่ถอยโอ้มีโอกาสก็มีโอกาสก็มีโอกาสที่ทหารจะงัดยุทธการม็อบชนม็อบปล่อยให้ม็อบชนม็อบกันให้เกิดความเสียหรอให้เกิดการหลั่งเลือดในกลุ่มประชาชนด้วยกันเองเพื่อที่ใช้เป็นเงื่อนไขเป็นความชอบธรรมในการที่จะทำอะไรบางประการคืออะไรคะไม่ทราบดร.นฤมลก็พูดค้างไว้แค่นั้นใช่เรียกความชอบธรรมให้กับตัวเองนี่น่าสนใจนะค่ะนี่น่าสนใจนะน่าสนใจจริงๆไอ้เรื่องที่ต้องสังเวยด้วยเลือดเนี่ยมันเป็นตำรามวลชนเล่มเดียวกันทั้งโลกอ่ะถ้าจะทำให้สถานการณ์สุขงอมมีความชอบธรรมของอีกฝ่ายนึงมันสุกงอมถ้าจะให้สถานการณ์มันเปลี่ยนผ่านมันยกระดับได้ยกระดับถึงจุดที่เกิดการเปลี่ยนผ่านได้มันต้องมีการสังเวยค่ะและตำราม็อบตำรามวลชนทุกตำราทุกลัทธิทุกความเชื่อทุกกลุ่มในโลกใบนี้เหมือนกันหมดมันต้องสังเวยด้วยอะไรด้วยเลือดโอ้สังเวยด้วยเลือดไม่อยากเห็นภาพตรงนั้นเลยเนาะมันต้องสังเวยด้วยเลือดมันถ้าไม่หลังถ้ามันไม่สังเวยด้วยเลือดมันเปลี่ยนผ่านไม่ได้มันเกิดจุดเปลี่ยนไม่ได้ค่ะอันนี้ที่ตำรามวลชนจริงๆนะต้องรอติดตามก็ไม่ทราบสิครับว่าเที่ยวนี้ในที่สุดนะทหารเมียนมาจะงัดยุทธการม็อบชนม็อบและทำให้เกิดการหลั่งเลือดในกลุ่มประชาชนด้วยกันเองใช้เป็นเงื่อนไขในการที่จะทำอะไรบางประการอย่างที่ดร.นฤมลกังวลหรือเปล่าใช่ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วก็มีความเป็นได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ม็อบชนม็อบที่จะออกมาจากฝ่ายทหารยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่มันมีจำนวนน้อยมากอยู่นะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะด้วยนั้นต้องรอดูช็อตต่อไปด้วยแต่ผมก็อยากรู้ว่ามินออนไลน์จะจัดการอย่างไรจะกระชับอำนาจอย่างไรจะรักษาอำนาจอย่างไรก็ในเมื่อตำรวจในบางเมืองเริ่มเปลี่ยนข้างคือหลายก็ในเมื่อผู้พิพากษาในกุ้งย่างกุ้งอ่ะ
ออกมาต่อต้านรัฐประหารแสดงตัวต่อต้านรัฐประหารตรงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ยังไม่รู้นะว่าก้าวเข้าสู่วันที่6แล้วเนี่ยจะมีกลุ่มไหนออกมาขับเคลื่อนอีกนะคะซึ่งกลุ่มต่างๆที่ออกมามันเป็นเชิงสัญลักษณ์ของเขาเหมือนกันเมื่อวานเห็นใช่ไหมครับขณะที่พระออกจากวัดมานำขบวนใช่ค่ะปรากฏว่าผ่านบ้านใครพ่อแก่แม่แก่พ่อแก่แม่แก่รู้เลยมนุษย์ยายทั้งนั้นพ่อแก่แม่แก่มนุษย์ยายทั้งนั้นชาวบ้านอ่ะชาวบ้านร้านค้าอายุก็เยอะแล้วก็การแต่งตัวนี่ชาวบ้านจริงๆออกจากบ้านมาชู3นิ้วต้อนรับพระที่เดินนำม็อบใช่นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาทหารจะอยู่ยังไงเนี่ยต้องรอดูรอติดตามก้าวเข้าสู่วันที่6วันนี้แล้วจะมีอะไรอย่างไรเพราะทหารก็จะปฏิบัติการเหมือนกันเขาก็บอกฮึ่มๆอยู่แล้วก็จะเกาะติดทุกวันนี่แหละใช่ค่ะที่จริงเมื่อวานโจไบเดนผู้นำคนใหม่ของสหรัฐเขาก็ออกมาแถลงการนะค่ะเขาแถลงว่าเขาได้ใช้อำนาจพิเศษคำสั่งพิเศษได้ใช้อำนาจอนุมัติออกคำสั่งพิเศษมาหนึ่งคำสั่งเป็นคำสั่งที่ให้เปิดทางให้สหรัฐมีการคว่ำบาตรผู้นำเหล่าทัพผู้นำทางการทหารของเมียนมาใช่ที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารนั่นแหละว่ากันอย่างนั้นแต่จะทำอะไรได้อย่างไรนี่ต้องบอกเลยนะไบเดนจะโดดเดี่ยวทหารพม่าเที่ยวนี้มันก็ไม่ง่ายใช่แล้วเพราะพันธมิตรของเมียนของสหรัฐก็มีผลประโยชน์กับทหารพม่าไม่น้อยนั่นสิจะขับเคลื่อนอะไรก็ต้องเกาะติดและติดตามนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ